ฟังปอประยุทธ์และปอประวิตรปอประวิตรบิ๊กป้อมเคลียร์ความสัมพันธ์กับพระอิสระไปแล้วค่ะแค่เข้าวัดนับเป็นศิษย์เป็นอาจารย์ได้อย่างไรเขาเชิญก็ไปก็เห็นเป็นพระก็เห็นเป็นงานวัดแล้วเป็นงานนั้นเมื่อหลายปีก่อนถูกต้องตอนนั้นก็ยังเป็นพระอยู่งานนั้นพบทบ4คน4คนด้วยกันมีทั้งอดีตปัจจุบันค่ะก็ไปกันหมดมีทั้งพลเอกสมทัศน์อัตนันมีทั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมีทั้งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดามีทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา4พบทบไปกันครบงานไปกันหมดไงก็นําเมื่อเค้าตั้งใจเชิญก็ไปสักหน่อยใช่แล้วแล้วไปหลายวัดแค่นี้นับเป็นศิษย์เป็นอาจารย์อันลึกซึ้งและเป็นประเด็นทางการเมืองเรื่องร้อนๆตอนนี้ได้อย่างไรมาอีกปอนึงไหมอ่ะอีกปอนึงปออีกหนึ่งปอนะคะบิ๊กป๊อกค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะม.ท.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เจอคำถามนี้แล้วตอบคำถามนี้อย่างไรเช่นค่ะก็ในฐานะพุทธศาสนิกชนนะผมจำได้ว่าเหตุการณ์นั้นหลังจากได้มีการทำผมจำได้ว่าสร้างพระอะไรนี่นะและท่านเชิญอดีตผู้จัดการทหารบกนะครับผู้จัดการทหารบกในยุคนั้นก็มีไป4ท่านเลยมีท่านพลเอกสมทัศน์มีท่านพลเอกประวิตรมีผมท่านพลเอกประยุทธ์ไปร่วมงานก็ไปร่วมงานในฐานะพุทธศาสนิกชนผมจะหล่อพระนั่นแหละครับก็ไม่อะไรมีบิดเบี้ยนก็เป็นพุทธศาสนิกชนไปเยอะนะครับไม่ได้ไปที่เดียวที่อื่นก็ไปมีเป็นธรรมดาปีนี้ก็ไปหลายแห่งนะฮะคงไม่มีอะไรเป็นประเด็นอะไรก็เรียนท่านเรียนได้เลยเรียนทั้งผมได้เลยผมไปในฐานะพุทธศาสนิกชนเป็นนุ่งผ้าเหลืองมาเชิญก็สมควรไปก็ไปไม่ได้มีอะไรที่เป็นข้อเสียหายในขณะท่านอาจารย์เห็นแล้วตำรวจจะเสียกำลังใจไหมคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีประวิตรออกท่านถามผมป่ะท่านถามผิดถามใหม่ได้ไหมในส่วนตัวท่านก็คือทางทุกคนก็ทำไปตามหน้าที่นะลองนั่งตรึกตรองกันดีๆนะอย่าใช้ความรู้สึกอย่าใช้อารมณ์กันมากนะคนที่ต้องทำตามกฎหมายก็ต้องทำไปเมื่อทำไปแล้วประชาชนสังคมคิดว่ารุนแรงไปก็มีสิทธิ์คิดท่านนายกรัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องก็ได้มาขอโทษสังคมแล้วนะครับว่าก็อาจจะรุนแรงไปทางผู้ปฏิบัติก็มีเหตุผลก็เป็นสังคมก็ลองคิดเอาตรึกตรองเองนะมีอะไรทางรัฐบาลจะเสียคะแนนไหมคะเพราะว่าท่านไม่มีนะครับไม่มีเสียไม่มีเสียมันทำไปตามอำนาจหน้าที่ก็ท่านเอาไปโยงอย่างนั้นนะครับมันผมไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรแต่ตอนนี้การเอาไปแชร์ก็ไปบิดเบือนว่าท่านมีความสนิทสนมโลกของโซเชียลนี่ท่านก็มีคนพูดหลายครั้งหลายหนแล้วนะครับท่านก็ลองตรึกตรองดูนะครับรู้เรารู้เรื่องอะไรบ้างแล้วเราควรที่จะคิดในเรื่องนี้อะไรก็ต้องก็ฟังแล้วก็ลองคิดนึกที่ตัวเองนะการสื่อก็ต้องตรึกตรองครับโอเคนะครับครับขอบคุณท่านจ้างครับผมชอบจังเลยทำไมคะบิ๊กป๊อกม.ท.1 พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาย้อนถามนักข่าวค่ะถามแบบจ้องหน้านะถามผิดถามใหม่ได้นะ อีกคำหนึ่งหันไปสบตานักข่าวแล้วก็เน้นคำว่าอย่าใช้อารมณ์กันมากส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าเนี่ย ท่านนายกก็ขอโทษสังคมแล้วไงที่กระทำรุนแรงเกินไปแต่เจ้าหน้าที่เขาก็มีคำอธิบายเขาก็มีเหตุผลของเขาแล้วก็ตอบกลับมาอย่าใช้อารมณ์กันมากค่ะเข้าใจนะบอกสื่อด้วยนะเรื่องในโลกโซเชียลก็ต้องตึกตองกันนี้เยอะมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมพุทธอิสระในคุกใช่แล้วค่ะเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้พบด้วยได้เจอได้สนทนาได้พูดคุยกันด้วยพูดตรงๆแต่เวลาเข้าไปเยี่ยมไม่ได้ถึงเนื้อถึงตัวนะค่ะอยู่คนละห้องค่ะมี